ก็ทำดีท็อกซ์ล้างลำไส้ตามสูตรแม่ฟ้าง่ายออกมาแล้วนะคะเดี๋ยวมาคุยกับแม่ฟ้าง่ายดีกว่าว่าได้อะไรบ้างนะคะแล้วก็รู้สึกยังไงเมื่อกี้คือไปล้างลำไส้มาแล้วดีท็อกซ์ดีท็อกซ์แต่คำว่าดีท็อกซ์อ่ะมันคือการล้างพิษไม่ใช่เหรอใช่การล้างพิษแต่ว่าถ้าล้างลำไส้ล้างลำไส้ใหญ่โดยการสวนทวารหนักนี่เขาเรียกretention enema enema คือทวารหนักจ้ะ retentionrelease ออกมาทีนี้น้ำมันมีแรงดูดเข้าไปเลยมันมีแรงดูดค่ะเรารู้สึกว่ามันเข้าไปแล้วน้ำก็ลดปุ๊บปุ๊บปุ๊บเลยแล้วน้ำก็เข้าไปเราฟิลได้เพราะน้ำมันอุ่นๆใช่ทีนี้ยัดใหญ่เลยเข้าไปลึกๆเพราะแม่บอกว่าให้เข้าไปประมาณคืบหนึ่งใช่ไหมคะเพื่อให้ผ่านคืบไม่ได้เพราะว่าให้ผ่านหูรูดชั้นนอกทีนี้เราก็ใส่เข้าไปใหญ่เลยแต่คือภาวะที่ใส่เขาคือเราก้าวข้ามความกลัวไอ้ด่านแรกไปแล้วอะด่านกำแพงเมืองจีนเนี่ยมันไหลลื่นเลยนะมันปื๊ดเข้าไปเลยก็ไม่รู้สึกเจ็บแล้วเจ็บนี่มันไม่ได้เจ็บมากนะคะคุณผู้ชมแต่มันแค่รู้สึกเราไปเองอะใช่เหมือนหยิกอะเพราะความกลัวความไม่เคยในยุโรปนี่เขาทำสวนล้างลำไส้ใหญ่มาก็ตั้งแต่สมัยกลางนั่นแหละสมัยปี1500กว่าแต่มันเหมือนเป็นเรื่องใหม่ในเมืองไทยไงคะคืออย่างนี้นะคะแม่หนูเล่าให้ฟังก่อนคือดีท็อกซ์หนูได้ยินมาเยอะแล้วล่ะแต่ว่าการที่เราจะเข้าไปสนใจหรือว่ามันคืออะไรกันแน่แล้วมันจะได้ผลยังไงเนี่ยในเมืองไทยเนี่ยความรู้ตรงนี้บอกได้เลยว่ายังน้อยรู้แต่ว่าไม่ได้ลงลึกแล้วก็ไม่ได้มีใครมาบอกให้ความสนใจว่าเราควรจะต้องดูแลสุขภาพอย่างไรเพื่อให้เรานั้นแข็งแรงแล้วจะได้ไม่ป่วยหนูได้ยินมาว่าแบบว่าตอนนี้เนี่ยโลกมันเปลี่ยนเพราะฉะนั้นอะโรคมันก็เลยต้องเปลี่ยนตามมันกลายเป็นโรคเรื้อรังแล้วสมัยก่อนก็คือมันมีพิษเหมือนกันแต่ว่าเรามีร่างกายเรามีแอนติบอดีทั้งภายนอกแล้วก็ภายในโดยเฉพาะภายในนี่คือเม็ดเลือดขาวคือมันมีสารพิษแต่ว่ามันไม่เยอะเท่าปัจจุบันใช่ใช่สมัยนี้กินแป้งน้ำตาลฟันเฟินกระโผงหมดเด็กๆนะสมัยก่อนคนโบราณนะไม่เห็นต้องไปหาหมอฟันเลยไม่ต้องไปปลูกฟันนะได้ยาสีฟันใช่ไหมเขาบอกเอาฟูอะไรไปเคลือบฟันบางทีมันเหม็นเยอะไปแล้วฟูอะไรเนี่ยไปศึกษาให้ดีๆมันก็เป็นแหล่งก่อให้เกิดมะเร็งบางส่วนแล้วในของคนไทยนะคนไทยสมัยก่อนนะนอกจากกินยากระสายเส้นหรืออะไรยาถ่ายระดมพลชุมนุมพลอะไรเงี้ยนะเป็นตำรับยาโบราณโอ้โหเขาก็ขับกันมาตั้งนานแล้วขับพิษออกจากเซลล์ข้างในด้วยอวัยวะต่างๆขับพิษออกจากตับด้วยเขามีมาตั้งนานแล้วไม่ใช่มาตื่นเต้นตอนนี้เพราะเราไม่รู้ว่าตอนนี้สองสาวกำลังจะเมากันแล้วนะเขากลัวประชาชนฉลาดเดี๋ยวเขาขายยาไม่ได้ยาที่เขาสั่งมาจากเมืองนอกไม่มีคอสักอันคอมมิชชั่นกับคอรัปชั่นถ้าคนมีสุขภาพดีอะโรงพยาบาลมันก็เปิดไม่ได้ใช่ไหมได้ก็มาเปิดโรงพยาบาลซื้อเครื่องมือสั่งยาโรงพยาบาลเนี่ยประเทศที่จะเจริญเนี่ยโรงพยาบาลต้องคนไม่แน่นใช่ไหมใช่ตอนเนี้ยโรงพยาบาลนี่ไม่พอที่จะรับคนป่วยคิดดูสิแม่เขาไม่ว่างเขาต้องไปเมืองนอกใช่ใช่มีเวลามาเผยแพร่ข้อมูลต้องไปเมืองนอกต้องไปเลขขายอะไรไม่รู้ประมาณนี้พูดแล้วมะเร็งขึ้นสมองแล้วตอนนี้ไม่เอาเครียดเครียดจะต้องไปออยพูลิ่งใหม่ล้างพิษอารมณ์อันไปได้ประมาณ10นาทีก็ได้ประมาณเกือบ3-4รอบได้3รอบกว่าคือตอนแรกเนี่ยก็เดินไปเดินมาเต็มที่เลยเพราะว่า9นาทีนี้ได้3รอบใช่ไหมครั้งแรกนะเก่งมากแล้วใช้ได้แล้วรู้สึกยังไงล่ะพอออกมาแล้วพอมันจะมีจุดพีคค่ะคือเราจะนิ่งมากเลยเราจะแบบรวมศูนย์อยู่ที่หน้าท้องเพราะเราแม่บอกให้นวดใช่ไหมเราก็จะแบบฉันจะฝืนเพื่อที่จะให้ตับมันได้ไหลเวียนมากที่สุดมันกันกำหนดจิตไงนิ่งเราก็เดินไปเดินมาถ้าไม่คิดอะไรแล้วก็นวดท้องนวดท้องแต่ว่าถึงจุดนึงอ่ะมันจะมีจุดพีค่ะที่แบบไม่ไหวแล้วคือลมมันตีแล้วเกิดอาการเกร็งต้องถ่ายแล้วเพราะถ้าไม่ถ่ายเนี่ยไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วมันมีจุดพีคนั่งหาจุดพีคของตัวเองให้เจอก็ไปถ่ายทีนี้แหละโอ้โหมันนะโอ้โหพังหมดแต่เดี๋ยวนี้ก็คือสึกโล่งท้องแล้วก็เราจะรู้สึกว่าสบายตัวเพราะว่าพอสบายตัวเพราะอะไรรู้ไหมพิษมันออกมาแล้วเลือดหนูก็จะมีฤทธิ์เป็นด่างใช่ไหมออกซิเจนก็เยอะจะทำให้สบายตัวขั้นเนื้อขั้นตัวปวดหัวตัวร้อนอึดอัด
แน่นมันก็จะเบาไหมพอรู้สึกพิษออกเราก็จะรู้สึกเบาตัวมันเวิร์กมากเลยมันเห็นผลเลยว่าหน้าท้องเราแฟบลงแล้วเราได้เองรู้สึกว่าลำไส้มันหดเล็กลงเวลาที่เราขับถ่ายออกมาแล้วมันกระตุ้นไงอันนี้แค่ขับถ่ายปกตินะคะเราก็จะรู้สึกว่ามันเล็กลงแต่นี่พอดีท็อกเข้าไปอ่ะมันแบบเร็วขึ้นอาหารมันควรจะไม่ควรจะอยู่ในลำไส้ที่ย่อยแล้วมันไม่ควรจะตกค้างอยู่ในลำไส้ใหญ่เกิน14ชั่วโมงแต่ถ้าหนูทานอาหาร 8:00 น. 9:00 น. พอ 9:00 น. กลางคืนเนี่ยกี่ชั่วโมงละ12ละแล้วหนูยังต่อไปอีกถึงเที่ยงคืนเกิน14ชั่วโมงอย่างกว่าหนูจะมาถ่ายออกตอนเช้าอ่ะพิษมันก็กลับเข้ามาใหม่อ่ะนึกออกป่ะอืมนี่เองเป็นสาเหตุของการปวดนะใช่พอกินเข้าไปแต่ไม่ถ่ายออกแก๊สมีเทนอ่ะอยู่ในท้องอ่ะเออใช่มันเลยเป็นทำให้ท้องอืดท้องอืดมีลมในท้องมีลมในท้องแล้วหนูกว่าจะมาถ่ายตอนเช้าบางทีก็ไม่ได้ถ่ายอีกพิษมันก็หมุนเวียนอยู่เนี้ยกลับเข้าไปในร่างกายออกไปทำงานเลยเครียดนี่ไงใช่ออกไปทำงานแล้วแบบว่าอ๋อเครียดแล้วมีหลักฐานเลยว่าถ้าเกิน14ชั่วโมงอ่ะมันจะกลายเป็นแอซิดิกไวท์เป็นพิษแล้วกลับเข้าไปสู่ร่างกายใหม่อีกตับก็ทำงานหนักอีกตับก็เหนื่อยอีกพิษกลับไปที่ตับนะถ้าหนูไม่เอาออกเกิน14ชั่วโมงไอ้เรื่องสุขภาพเรื่องชีวิตเนี่ยสงวนลิขสิทธิ์ไม่ได้แล้วอย่ามาบอกว่าอันนี้ของฉันคิดก่อนโถเอ้ยเขาคิดมาตั้งแต่ปู่ของปู่ของปู่ของปู่สมัยพระเจ้าเหาใส่กางเกงหูรูดโอเคหนูไปพอกหน้าแล้วนะคะขอบคุณค่ะแม่ใช่ป่ะใช่ไหนไหนพอกหน้าเท้าแล้วพิษออกจากเท้าแล้วก็ให้พิษออกจากหน้าด้วยเพราะว่าถ้าสังเกตดูสิพวกดูในโทรทัศน์น่ะนักการเมืองที่ขี้โกงและเลวร้ายชั่วร้ายนะมันจะหน้าดำดำแม่แม่จะเก่งมากเลยเพราะแม่เนี่ยเป็นคนมองเห็นสมัครปุ๊บอุ๊ยมันต้องเป็นมะเร็งตับแล้วมันเป็นจริงๆเขาไปดีแล้วปล่อยเปล่าเปล่าแม่เล่าให้ฟังเป็นประสบการณ์ของแม่ครบหมดเลยมีหน้าก็อยู่ครบใช่ไหมใช่ก็ต้องโอเคเราขอเป็นที่จัดเลยเราต้องพอกหน้าแช่มือแช่เท้านานแค่ไหนคะนานก็สักครึ่งชั่วโมงค่ะโอเคค่ะล้างพิษตับแต่ขาหักแทนล้างกระจกโอเคเดี๋ยวดูพอกหน้านี้นิดนึงนะคะเอาอะไรมาให้หนูพอกหน้าเนี่ยมีถ่านนะคะมีถั่วเขียวปานถั่วเขียวเนี่ยค่ะเป็นเม็ดนะคะแล้วก็ใบยะนางแล้วก็ดินสอพองค่ะค่ะตำหรือถ้าเราไม่มีเครื่องปั่นเราก็ใช้ตำเอาค่ะโอเคค่ะแล้วก็มาผสมน้ำดังน้ำอัลคาไลน์ของเราเนี่ยค่ะโอเคดูดพิษที่หน้าเอามือแล้วหนูจะจับกล้องยังไงล่ะเอาก็เดี๋ยวทาเสร็จแล้วดูตรงนี้แล้วกันเนาะทาเสร็จแล้วก็เล่นโคเล่นทรายสไลเดอร์
ึ่งการออกกำลังกายเนี้ยก็หมอเขียวเป็นคนนำนะคะในการออกกำลังกายก็เป็นอีกหลักสูตรหนึ่งที่ช่วยในการผ่อนคลายอารมณ์แล้วก็ทำให้กล้ามเนื้อเนี่ยได้ผ่อนคลายได้มีการกระตุ้นแล้วก็ไม่เครียดนะคะเป็นอีกหลักสูตรหนึ่งที่เอามาใช้ได้เพื่อที่จะได้เป็นสุขภาพแบบองค์รวมของคนนั้นดีก็เอามาใช้ของคนนั้นดีก็เอามาใช้แต่ว่าก็ควรจะต้องศึกษาแล้วก็ทำความเข้าใจด้วยว่าอะไรที่เหมาะหรือไม่เหมาะนะคะแต่อย่างการออกกำลังกายแบบนี้เป็นอะไรที่เหมาะกับทุกคนอยู่แล้วค่ะค่ะสองคนนะคะค่ะเราไปล้างหน้ามาแล้วตามมาดูคนที่อารมณ์ไม่ดีแล้วมีกรดมากขึ้นใช่ไหมเห็นไหมค่ากลางจริงมันเหมือนเป็นความลับที่ซ่อนอยู่ก็คือว่าความสมดุลความพอดีพอดีนั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดเอาล่ะค่ะตอนนี้นะคะก็เพิ่งจะกินลิตท็อกเข้าไปครั้งแรกนะคะเป็นช่วงเวลาประมาณ9โมง28นาทีทีนี้ในช่วงของการรอนะคะเพราะว่าเราจะต้องกินลิตท็อกอีกประมาณ3ช่วงเวลานะคะ2ครั้งตอนเที่ยงแล้วก็ตอนเย็นนะคะการเข้าคอร์สก็เหมือนก็คือการได้มาพักผ่อนได้อยู่กับตัวเองแล้วก็ได้ดูแลสุขภาพกายและจิตของตัวเองช่วงเวลาที่จะพักผ่อนก็แล้วแต่ว่าคุณจะทำอะไรนะคะน้ำอะไรอีกอะร้อนมันทานจนถึงที่ว่าต่อไม่ไหวนะคะพูดซ้ำๆอยากจะอัดเทปแล้วคุณก็ถามคำถามที่คุณรู้เลยนะคะตั้งแต่แรกที่ก็เห็นแล้วก็ใส่น้ำมันสมัยก่อนนะก็เลยน้ำมันตักผมแล้วทำเป็นพวกใส่หิวทาพอดีข้าวปุกอะไรปุกอะไรซึ่งแล้วลงไปทอดในน้ำมันดีจังเลยที่เนี่ยสามารถเอามาเป็นรายได้ได้แน่นอนว่าแม่ก็จะทำคอร์สแล้วค่ะช่วงนี้นะคะก็เป็นช่วงเวลาใกล้จะ10โมงแล้วแม่ฟังไงนะคะก็กำลังจะสอนเกี่ยวกับหลักคิดนะคะในการดูแลชีวิตของตัวเองด้วย8อมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปฟังแม่ฟังไงนะคะก็มีอยากคิดตังนะตอนแรกกะว่าจะจัดเดือนละหนเองสุขภาพดีด้วย8อก็เป็นหลังจากที่มีประสบการณ์แล้วเราก็มาทำแล้วก็เดิมเนี่ยเราก็เป็นคนไม่กินยาแอนติไบโอติกเพราะว่าเรารู้แล้วว่ามันมีไซด์เอฟเฟคยังไงก็ไม่กินมา30ปีแล้วนะแอนตี้ไบโอติกแล้วก็ยาแก้ปวดก็ปวดไม่กินเลยไม่สบายปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้หายเองใช้ยาสมุนไพรเพราะว่ารู้ผลไซด์เอฟเฟคของมันแม้แต่ที่คุณรุตบอกอะสมัยก่อนเราชอบพาลูกไปกินเขาพอกุ้งอะมันส่งไปขายมือนอกไม่ได้มันตีคืนใช่ไหมลูกเรายังเล็กๆอยู่เดี๋ยวนี้ลูกเกือบ40แล้วนะคะลูกเรายังเล็กๆ 4-5 ขวบสมัยก่อนอะปรากฏว่ามันเกิดร้านขายกุ้งเป็นๆเด็กรุ่นนั้นเราก็แต่เราก็ไม่กินบ่อยเพราะเรารู้เอ๊ะมันต้องมีไซด์เอฟเฟคเพราะรู้มาว่าวิธีเลี้ยงมันฉีดคอแรมไงเหมือนอย่างที่คุณลูกโดนแล้วฟันจะเหลืองหมดเลยตอนหลังก็สมมติว่าถ้าป่วยอะไรเป็นนิดนึงเป็นไวรัสนิดนึงก็ต้องหายาอะไรที่มัน
โดสหนักขึ้นเพราะตัวเองนี่เหมือนกันตอนแรกโอ้โหเราสาวๆแล้วก็กินเยอะแยะเอ๊ะทำไมเรากินแล้วไม่หายแล้วพอป่วยแล้วก็ต้องกินหนักขึ้นเราก็เสร็จแล้วเอ๊ะมันเราต้องช่วยตัวเองกินอิ่มนอนได้ถ่ายสบายกายสะอาดอย่าขาดการออกกำลังกายเคร่งต่อพระศาสนาจะทำให้ท่านมีสุขภาพดีก็มันก็เป็นเหมือนแบบเขาถามคุณหมอได้มาจากไหนเขาบอกว่าก็ได้มาจากหมอรุ่นก่อนๆแล้วก็จะแนะนำคนไข้อย่างเงี้ยส่วนใหญ่เนี่ยนะคะการจะมีสุขภาพดีวิถีธรรมชาติเราจะต้องปรับสมดุลร่างกายให้ครบสมบูรณ์ก็คือ 1. เพิ่มระบบภูมิต้านทานอิมมูนซิสเต็ม 2. ต้องหาสารต้านอนุมูลอิสระให้เพียงพอ 3. ต้องขับพิษออกจากร่างกายให้ทันท่วงทีปฏิบัติทฤษฎี8อเพื่อผลสมบูรณ์ของร่างกายก็คือ1อย่างน้อยๆต้องมีธรรมะก่อนต้องมีอิทธิบาท4ก่อนนะคะ2อารมณ์3อากาศ4อาหาร5ออกกำลังกาย6เอนกาย7เอาพิษออกจากร่างกาย8อาชีพที่สัมมาเพราะเราหายใจเอาออกซิเจนเข้าไปมันก็ต้องมีอนุมูลอิสระทีนี้อาจารย์บรรเทพก็อธิบายเป็นโมเลกุลเป็นขาเขิมเป็นการต่อของเคมีอ่ะห่วงโซ่ทางเคมีว่าตัวนั้นเท่าไหร่ตัวนี้เท่าไหร่แต่เราจะอธิบายง่ายๆนะคะมีคนมาเข้าคอร์สเราก็บอกว่าเราที่ต่างว่าเราก็ยกตัวอย่างป้าเนี่ยในร้านก๋วยเตี๋ยวมาลีใช่มั้ยป้าก็ต้องจ้างคนมาช่วยก็คือลูกน้องก็คือหมายถึงตัวอนุมูลอิสระมันต้องมีแต่ถ้าอนุมูลอิสระมันเปลี่ยนไปเป็นกิ๊กกับป้าเมื่อไหร่เนี่ยมันก็จะเกิดมือที่3มันก็จะทําให้เกิดยุ่งใช่มั้ยแต่ถ้ามันไม่มาเป็นกิ๊กมันก็ทําหน้าที่ไปก็โอเคทีนี้พอเราอธิบายอย่างงี้รุ่นนั้นเราให้ชื่อว่าม้าเค้านั่งอยู่เค้าโมโหขึ้นมาเลยเค้าบอกโอ๊ยป้าไม่เคยมีกิ๊กก็บอกไม่ใช่ตีต่างมาอธิบายให้ง่ายๆว่าอนุมูลอิสระมันก็คือมือที่3เข้าใจง่ายมั้ยเห็นภาพมั้ยชาวบ้านง่ายนะอะไรว่าแอนตี้ออกซิแดนต์อนุมูลอิสระออกซิเดชันมันยังไงอะไรชาวบ้านจะไม่รู้เรื่องนี่ครัวซากินน้ำผมของตาหมดนะแล้วผมก็ละหมดมาดูวิธีเอ็นเกณฑ์กายดีกว่าเดี๋ยวพี่ก็จะเอ็นกายแล้วไม่ไหวแล้วแม่อันเนี้ยยานอวกาศที่เขาทำหนังอ่ะเขาต้องมาเอาแบบของเมืองไทยแน่เลยอ่ะแล้วไงมีรสชาติไหนกินหน่อยสิใช่ฉันจะมีความสุขและฉันจะมีความสุขฉันจะไม่ป่วยอ่ะฮะฉันจะไม่ป่วยด้วยใช่สนับสนุนโดยน้ำมันมะพร้าวแมนเนเจอร์ผลิตภัณฑ์เพื่อชีวิตชุดล้างพิษตับ3สูตรใน1เดียวที่คุณสามารถทำเองได้ Alkaline Water กระติกน้ำด่างพกง่ายใช้สะดวก Water Ionizer เครื่องทำน้ำด่างและกรองน้ำในเครื่องเดียว